ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีโอของเมย์อีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะมาในลุคแบบว่าคลีนๆสะอาดๆใสๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าลุคนี้นะคะเมย์แต่งตามใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยงานผิวเขาสวยแบบดูเบาๆอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเป็นอินสปิเรชันนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่าเบ้าหน้าเรามันก็ไม่ได้แบบใหม่ดาวิกาถูกไหมเราก็แกะเอาเมคอัพตามช่างแต่งหน้าของเขาเนี่ยเรามาปรับใช้กับรูปหน้าเราดูนะคะซึ่งเครื่องสำอางที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ใช้แค่โทนสีชมพูนะคะซึ่งออกมาแบบว่าถูกใจมากๆนะคะเป็นลุคที่แบบว่าสามารถแต่งได้ในทุกวันเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการแต่งยังไงบ้างค่ะรองพื้นที่เมย์จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะ Bobbi Brown Skin Nourishing Glow Foundation ช่วงนี้หน้าค่อนข้างมีสิวก็ต้องการการปกปิดนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรองพื้นที่ก็ปกปิดกลางๆแต่ว่าไม่ได้หนามากมีความแบบเป็นผิวอะเมย์ชอบมากนะคะซึ่งราคาก็แอบแรงทีเดียวแต่ว่าเหมาะกับคนที่หน้าแห้งผิวผสมอะไรเงี้ยมันจะแบบยังดูเป็นผิวที่สวยนี่นะคะให้ดูครึ่งหน้าอันนี้หน้าที่ลงแล้วมันก็จะมีความแบบว่าปกปิดกลางๆนะคะยังเห็นรอยกระบ้างแต่ว่าก็ดูเป็นธรรมชาติเนาะเมย์ใช้คอนซีลเลอร์ของ NYX ตัวนี้นะคะในการปกปิดสิวแล้วก็รอยกระนะคะจากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะในการเพิ่มความสว่างให้กับใต้ตาค่ะจากนั้นจะใช้แป้งฝุ่นของ Tree นะคะในการเซตเนื้อรองพื้นทั้งหมดค่ะแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้นะคะในการสร้างคิ้วนะคะคิ้วนางค่อนข้างจะแบบว่าดำตามสีผมเลยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้มันจะเขี่ยให้มันเข้มนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะจะใช้ด้านที่เป็นฝุ่นตรงนี้นะคะในการลงทับให้สีมันแบบเข้มขึ้นนะคะต่อมานะคะแม่จะใช้ฝุ่นสีดำนะคะในการลงคิ้วให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงค่ะเน้นแค่ฐานด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่าตัวนี้นะคะในการปัดขนคิ้วให้ขนคิ้วเนี่ยดูแบบเป็นเส้นสีดำเรียงเส้นนะคะในส่วนของสีตาเขานะคะที่เมย์ดูนะค่อนข้างออกเป็นแบบสีแบบอ่อนมากๆคือเน้นสีชมพูที่ขอบตาด้านล่างกับห่างตานิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมย์ใช้เป็นบลัชออนของ L'Oreal ตัวนี้นะคะที่แบบมีการไล่สีชมพูแบบนี้นะคะในการทาตานะเมย์จะใช้สีอ่อนสุดนะคะทาทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบฟุ้งๆขึ้นไปนะคะเราก็ใช้สีเข้มนะคะในการระบายที่ช่วงห่างตานะคะเหมือนแบบคัดเบ้าเล็กๆนิดเดียวเองอ่ะคือลุคเนี้ยไม่เน้นแบบคัดเบ้าชัดมากแล้วก็เชื่อมลงมาที่ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบตัว C ที่ห่างตาเนาะทีนี้ก็ใช้สีชมพูตรงกลางนี้นะคะทาที่ขอบตาด้านล่างตั้งแต่หัวถึงหางเลยนะเสร็จแล้วนะคะจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะในการทาทับเปลือกตากับหัวตาให้มันดูมีความวาวๆตามแบบเขานิดนึงนะจากนั้นนะคะจะใช้อายไลเนอร์สีขาวนะคะในการเขียนอินเนอร์ใต้ตานะคะด้านบนนะคะใช้ตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนขอบตาสีน้ำตาลนะคะเขียนในอินเนอร์ด้านในแล้วก็ชิดขอบตานะคะเสร็จแล้วนะคะแม่จะใช้ด้านที่มันเป็นฟองน้ำนะคะเบลนเพื่อให้เส้นขอบตามันแบบฟุ้งๆนะคะแล้วมาปัดขนตากันนะคะก็จะใช้ตัวนี้ปัดขนตาจะได้ขนตาแบบเรียงเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดขนตาอีกทีนึงค่ะต่อมานะคะมาคอนทัวร์หน้าด้วย Urban Decay ตัวนี้นะคะลุคเนี้ยเขาแบบไม่แต่งแบบว่าเชดดิ้งหนักมากคือเน้นแบบความขาวใสของผิวนะคะแต่ว่าก็ยังมีโครงหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชดดิ้งแบบเบาๆนิดนึงแต่ด้วยความที่ใหม่เขาแบบจมูกชาร์ดตาชาร์ดโครงหน้าชาร์ดอะคือเราก็อาจจะแบบไปเบาขนาดเขาไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องหนักกว่าเขาหน่อยเพื่อให้โครงหน้าเราชัดขึ้นจมูกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตรงนี้เนาะที่เขาแบบว่าลงเบาๆนิดนึงกับช่วงแนวกลางนะคะเก็บเหนียงต่อมานะคะเราจะลงตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของ Hourglass นะคะปัดทั่วหน้าเลยเพราะว่าสังเกตแล้วเนี่ยหน้าเขาจะมีความเป็นผิวที่แบบเงาทั้งหน้าเลยนะคะคือแบบปัดเบาๆทั่วหน้าได้เลยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นเปล่านะแต่ว่าของจริงคือผิวมันจะมีความแบบโกลว์ขึ้น
คือมันไม่เชิงเป็นไฮไลท์นะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นฟินิชแป้งที่แบบว่าปัดทั่วหน้าได้ให้ผิวมันดูแบบโกลว์นะคะส่วนแก้มนะคะเราก็จะใช้อันเดิมนะคะเขาจะปัดตรงแบบว่าหน้าแก้มตรงแบบลูกส้มตรงนี้นะคะไม่ได้เน้นปัดตรงนี้เหมือนแบบที่เราเคยทำทุกๆคลิปเนาะก็จะปัดตรงหน้าแก้มให้แบบว่าใสๆอ่อนๆเลยนะหลังจากปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แก้มแบบวาวๆนิดนึงอ่อนๆอมชมพูระเรื่อผิวผู้ดีมากๆนะคะทีนี้เราจะกลับมาใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะปัดเพิ่มที่สันจมูกกระจับปากแล้วก็หน้าแก้มด้วยนะคะส่วนปากนะคะเขาจะเป็นแบบว่าขอบปากเนี่ยค่อนข้างแบบว่าสีอ่อนใกล้ๆกับสีผิวเลยแล้วก็เป็นติ่งด้านในสีชมพูนะคะมิก็จะลงเป็นสีนี้ที่ขอบปากก่อนนะคะของ Golden Rose เบอร์13นะคะเพื่อกบความคล้ำที่สีปากเราก่อนเนาะแปะแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะมันจะเอาคัตเติ้ลบัดนะคะแตะคอนซีลเลอร์นะแล้วก็มาเบนขอบปากให้สีมันแบบว่าใกล้เคียงกับสีผิวของเรานะคะจากนั้นนะคะใช้สีชมพูเข้มอะไรก็ได้นะคะอันนี้ของ Kat Von D นะเอามาแตะด้านในเพื่อไล่สีกันนะมาใช้เป็นลิปกลอสของอันนี้นะคะทาทับลงไปบางๆเนาะมันก็จะได้แบบว่ามีความแบบก็กลอสนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำมากนะคะขนตานะคะจะใช้ทรงประมาณนี้นะคะที่แบบว่ายาวตรงหางเนาะอันนี้ของ Mitch Bloomin เบอร์1นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคที่เมย์แต่งตามใหม่ดาวิกานะคะก็จะเป็นลุคแบบว่าเบาๆใสๆโทนสีชมพูนะคะซึ่งบอกเลยว่าแต่งได้ไม่ยากแล้วก็ใช้เครื่องสำอางไม่ได้เยอะมากนะคะก็หวังว่าจะถูกใจสาวๆกันนะคะก็ลองไปฝึกแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาอย่าลืมกดติดตามช่องวิดีโอของเมย์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นๆตามนี้นะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย